สวัสดีครับผมช่องเอิร์ธรู้โลกรู้คลิปนี้ครับผมจะพาไปดูความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียนักตบลูกยางสาวไทยเล่นกับเซอร์เบียได้อย่างสนุกสูสีจนแต้มเบียดกันมาถึงช่วงท้ายเซต2และเซต3ทว่าเป็นสาวเซอร์เบียที่เด็ดขาดกว่าในแต้มสำคัญทำให้เอาชนะทีมชาติไทยไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ19 25ต่อ23และ25ต่อ23สำหรับทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทด้วยปลื้มจิตถิ่นขาวที่เกมนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมออนอุมาสิทธิลักษ์นุสราต้อมคำมาริกากันทองสุทิตาเชื้อวูหลิมและคาริน่าเคาเซอร์โดยปิยนุชแป้นน้อยเป็นลิโบโร่ขณะที่วิลาวันอภิญญาพงศ์เปลี่ยนไปรับหน้าที่เป็นลิโบโร่อีกคนในเกมนี้เราจะมาดูกันครับเมื่อทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ให้กับเซอร์เบียไป0ต่อ3เซตแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นและรู้สึกอย่างไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่านแรกกล่าวว่าสิริมาดูเซตดีฉลาดใช้ได้เลยอยากให้น้องได้โอกาสลงบ่อยๆและท่านถัดมาก็ได้มาเม้นแนะนำว่าต้องเล่นบอลเร็วบ่อยๆครับและท่านถัดมาก็มาพูดถึงความต้องการของเขาว่าอยากเห็นน้าออนตบทะลุ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสักแมตช์จะได้นอนหลับฝันดีตายตาหลับเลย ถ้าแพ้ทุกแมตช์ก็จะเชียร์เสมอครับผมอดใจที่จะรอดูการแข่งต่อไปไม่ไหวแล้วและท่านต่อมาก็มาเม้นชื่นชมปลื้มจิตว่าไทยขาดหน่องไม่ได้จริงๆ37ยังแจ๋วรักหน่องและท่านถัดมาก็ได้มาให้คำแนะนำวิธีเล่นว่าเจอฝ่ายตรงข้ามสูงกว่าทำไมตบอัดบล็อกหยอดเล่นทางตบหนีบล็อกใช้ลูกเล่นทำคะแนนน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาใช้แรงบางครั้งก็ไม่ได้ผลเสมอไปและท่านถัดมาก็ได้มาถามแบบนี้ว่าเซต2แต้ม10ต่อ8ลิฟกับมือเซตเซอร์เบียนางเหยียดเอเชียป่ะทำตาตีใครทันเห็นมั่งและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เม้นนี้ว่าเราเห็นตอนนี้ทัวร์ไทยกำลังลงนางไม่ควรทำพฤติกรรมอย่างนี้อย่างมากเลยและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เม้นนี้อีกว่าเห็นครับกล้องจับตลอดแต่ก็ไม่สามารถเดาได้ว่าสะใจหรือดีใจและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เม้นนี้อีกว่าล่าสุดคลิปของปลื้มจิตเหมือนนางร้องไห้แล้วนางบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดเชื้อชาตินางแค่ดีใจและนางก็รู้สึกว่าตัวเองหน้าเหมือนคนเอเชียนางก็เลยแสดงท่าทางออกมาอย่างนั้นและนางก็ขอโทษนางไม่ได้มีเจตนาจริงๆคอมเมนต์ของท่านถัดมาก็ได้มาแนะนำโค้ชแขกว่าโค้ชดื้อไปหน่อยควรเปลี่ยนคุณป้าออนอุมาออกมั่งและสลับอัมพรลงแทนพร้อมเด็กชุดใหม่ปื้มจิตและนุสลายังเล่นดีเหมือนเดิมไทยเสียลูกตกไม่ผ่านบ็อกเซอร์เบียมากโค้ชไม่ได้แก้ไขและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวแนะนำว่าผมว่าแต้มสุดท้ายสำคัญควรเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลักลงมาเล่นด้วยความตื่นเต้นและประสบการณ์อาจจะช่วยได้เสียดายและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวถึงโค้ชแขกไว้ว่านักกีฬาใจสู้ทุกคนแต่โค้ชคุมทีมสอนเกมเหมือนนักเรียนแข่งกีฬาสีสู้ๆนะน้องๆความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าสนุกมากค่ะถ้าเราตัวเท่าเขารับรองสนุกยิ่งกว่านี้แน่ๆนับถือใจสาวไทยสู้ๆคอมเมนต์ของท่านถัดมาเราน่าจะได้ซักเซตเซอร์เบียชุดเล็กน่ารักทุกคนอยากเห็นไทยชนะสักนัดและท่านถัดมาก็ได้มาถามด้วยความสงสัยว่าอัมพรก็เล่นเข้ากับนุสราอยู่นะแต่ทำไมไม่ค่อยได้ลงและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวเสริมใต้เม้นนี้ว่าใช่ค่ะก็งงๆทำไมไม่ให้อัมพรลงมาเล่นบ้างคอมเมนต์ของท่านถัดมากล่าวว่านี่แข่งระดับโลกนะแพ้ไม่ว่ากันเข้าใจเตรียมทีมมาน้อย16ทีมในโลกไหมที่ได้แข่งและท่านถัดมาก็ได้มาถามด้วยความสงสัยว่าวันนี้ยังงงอัมพรไม่ได้ลงเลยเพราะอะไรวะและท่านถัดมาก็ได้มาถามไว้ว่าตั้งทีมใหม่ไปเล่นชุดติดโควิดเป็นไทยบีดีไหมและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์และถามไว้ว่าคนใหม่โดดตบไม่สูงเลยมันหนักอะไรไม่แรงด้วยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าโค้ชนักกีฬาทำได้ตามแผนครับยอดเยี่ยมดูสนุกจริงๆเสียดายเราถูกหนีท้ายเซตทั้ง3เซตและท่านถัดมาก็มาชมน้องสิริมาว่า
น้องสิริมามือเซตถือว่าใช้ได้ทำให้คู่ต่อสู้เดาเกมได้ยากวันนี้ดูมันมากสู้ๆนะสาวไทยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าถ้าเป็นชุดหลักที่เมืองไทยไทยชนะเซอร์เบียสบายเลยญี่ปุ่นจีนมีสิทธิ์ชนะเซอร์เบียและท่านถัดมาก็มาพูดถึงปัญหาของทีมไทยว่าปัญหาหลักเลยคือสภาพร่างกายด้วยอายุที่เยอะขึ้นมีผลต่อการเคลื่อนไหวขาดความคล่องแคล่วว่องไวอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ของท่านถัดมาเยี่ยมค่ะทีมไทยทำดีที่สุดแล้วแค่เราเสียเปรียบส่วนสูงสู้ไปค่ะและท่านถัดมาก็มาคอมเมนต์ไว้ว่าเด็กใหม่ยังมือไม่ถึงซีเกมยังไม่ผ่านเลยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าผสมให้รุ่นน้องเล่นเห็นไหมดีขึ้นจริงๆมัลลิกาควรพักก่อนรับลูกเสียเยอะมากและท่านถัดมาก็มาถามถึงรูปเกมไว้แบบนี้ครับเบอร์34เซอร์เบียสวยมากคมแบบสาวเซิร์ฟชื่ออะไรรบกวนผู้รู้อ้าวเฮ้ยมันใช่รูปเกมมั้ยเนี่ยและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำไว้ว่าต้องใช้สมองมากกว่าใช้แรงครับหยอดบ้างตกบ้างโยกบ้างนี่ตบอัดอย่างเดียวบล็อกเขาสูงมากครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าแมตช์นี้ก็เกือบได้เซตตั้ง2เซตแต่เราทำไม่ได้นี่ก็แมตช์ที่5แล้วนะที่เราไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหรือเราจะปลอบใจตัวเองว่าเราทีมเฉพาะกิจเราไม่มีเวลาซ้อมอีกเหมือนเดิมเอางั้นก็ได้เพื่อความสบายใจความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าโค้ชก็ไม่เก่งผู้เล่นก็ไม่เก่งไม่น่าส่งไปเลยและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เมนต์นี้ว่าถ้าแกเก่งนักก็ไปเล่นเองไปและท่านถัดมาก็มาอธิบายและตอบใต้เมนต์นี้ไว้ว่าไม่ส่งก็ตกชั้นสิแล้วปีต่อมาต้องไปแข่งเลื่อนชั้นใหม่คุ้มไหมคิดเอานะพอนักกีฬาชุดนี้ไม่ได้ซ้อมไปแข่งเพื่อรักษาสิทธิ์ให้รุ่นน้องเข้าใจนะดูข่าวด้วยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าวันนี้ไทยเล่นได้ดีมากรับบอลตบได้ดีมากถึงแพ้เราก็เชียร์นักกีฬาของเราคอมเมนต์ของท่านถัดมาแวะมาดูคอมเมนต์ด่าลิฟเซอร์เบียและท่านถัดมาก็มาตอบใต้เมนต์นี้ว่าลิฟเซอร์เบียทำเหมือนเหยียดคนเอเชียครับแต่ตอนนี้น้องเข้ามาขอโทษกับพี่หน่องนะครับน้องบอกไม่ได้ตั้งใจแค่บอกว่าตาของเขาเหมือนคนเอเชียดูได้จาก IG พี่หน่องครับความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าสนุกมากค่ะเล่นได้สูสีทีเดียวเป็นกำลังใจให้นะคะและท่านถัดมาก็ได้มาพูดถึงคนภาคไว้แบบนี้ครับทุกอย่างดีหมดค่ะยกเว้นคนภาคเปลี่ยนเถอะขอร้องน่ารำคาญภาคได้แย่มากคือแทนที่จะให้กำลังใจสาวไทยบ้างอันนี้คืออะไรพูดนู่นพูดนี่เปลี่ยนค่ะขอร้องเปลี่ยนและท่านถัดมาก็ได้มากล่าวด้วยความสะใจว่าอย่างน้อยก็สะใจที่หลอกเซอร์เบียให้งงเป็นไก่ตาแตกได้หลายลูกสู้ๆนะสาวไทยความคิดเห็นของท่านถัดมากล่าวว่าดูก็รู้ว่าพี่ไทยหมดเรี่ยวหมดแรงฝรั่งมีแต่18 19ก็เลยสู้เขาไม่ไหวพี่ไทยชุดนี้ตั้งแต่ทีมชาติรุ่นแรกๆมาเล่นแทนน้องๆเพราะน้องๆติดโควิดโอ้หนอสูและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายกล่าวว่าเล่นได้แต้มแต่ละคะแนนแต่ดีใจเหมือนได้ทั้งเซตสุดยอดค่ะดูแล้วมีความสุขมากถึงแพ้แต่ก็สุดยอดมากก็ได้จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้ชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ระหว่างทีมวอลเลย์บอลสาวไทยพบกับทีมชาติเซอร์เบียซึ่งนักตบสาวไทยแพ้กับทีมชาติเซอร์เบียไปทั้งหมด0ต่อ3เซตเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามแล้วกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ